จ้าหน้าที่ลกาวลาีพวกเบงก์ไดดินแดนที่สงสัยว่าต่อสู้ต้านการปกครองของอินเดียในภาคพ,พื้นแคชเมียร์ที่มีการขัดแย้งกันได้โจมตีรถทหารคันหนึ่งในเมืจันบาน,นีในภาคพ,พื้นที่ตั้งอยู่ภาคใต้นั้นเหตุให้ทหารอินเดียสี่คนเสียชีวิตและ6คนได้รับบาดเจ็บบ่มีกลุ่มกบฏกลุ่มใดอ้างอาความผิดชอบในการโจมตีเทอนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองคาทัวในภาคพ,พื้นแคชเมียร์ ที่ควบคุมหน่วยอินเดียในขณะที่ทหารกำลังลาดตะเวนเป็นประจำเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งกล่าวเขตภูหิมาลัยของภาคพื้นแคชเมียร์ที่ถือแบ่งแยกออกระหว่างอินเดียและปากีสถานตั้งแต่ปี1947เป็นต้นมาแต่ทั้งสองประเทศต้องการอยากควบคุมทั้งหมดอินเดียก็หาปากีสถานเกี่ยวกับการประกอบอาวุธและทำการฝึกซ้อมในพวเบญญนดิ่แดนเพื่อต่อสู้กับกำลังของตนเพื่อควบคุมภาคพื้นแคชเมียร์เป็นข้ขหาที่รัฐบาลอิสลามบัดปฏิเสธการโจมตีน้มันจรา์บานี้เป็นการโจมตีข้างล่าซูที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ท เวลาตำรวจกาวบาก,การประทะก,กันด้วยปืนสองข้งได้สังหารฐานกองทัพอินเดียสองคนและผู้ต้องสงสัยหคนในเมืองเคากัมพุทธศรเ b ว์